เว็บชมรมช่างท้องถิ่นเวียงแก่นสอนวิธีใช้งานเว็บบอร์ดเบื้องต้นวันนี้เราจะมาดูวิธีการจับภาพหน้าจอเพื่อจะนำไปเป็นภาพประกอบในกระทู้นะครับโดยใช้โปรแกรม SnapEat 11ซึ่งวันนี้จะพูดถึงเรื่องการตั้งค่าพื้นฐานของโปรแกรมก่อนนะครับหลังจากติดตั้งโปรแกรม SnapEat 11เรียบร้อยแล้วก็จะถ้าเกิดท่านติ๊กเครื่องหมายถูกที่ให้โชว์ไอคอนช็อตคัทหน้าเดสก์ท็อปก็จะได้ไอคอนนี้มาเราก็จะเริ่มใช้โปรแกรมหน้าตาโปรแกรมก็เป็นประมาณนี้ครับสามารถจับภาพได้คือไฟล์ภาพไฟล์ตัวอักษรแล้วก็ไฟล์วิดีโอวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีตั้งค่าพื้นฐานของโปรแกรมโดยถ้าเกิดเราเลือกที่ไฟล์ภาพก็จะมีตัวเลือกให้เลือกหลายๆอย่างลักษณะการจับภาพก็จับเป็นกรอบเล็กๆหรือจับทั้งหน้าต่างหรือจับแบบทั้งเว็บตรง scrolling window นี่หมายความว่าเว็บไซต์ที่มีความยาวก็สามารถจับภาพได้ทั้งเว็บหรือจะจับแบบเมนูในการทำเมนูต่างๆสอนการใช้งานคอมพิวเตอร์อะไรท่านบอกนี่หรือจะจับแบบฟรีแฮนด์ก็ได้จับแบบเต็มจอหน้าจอมีขนาดเท่าไหร่ก็จับมาหมดเลยก็ได้ในที่นี้ผมจะเลือก All in One จะใช้ All in One ตลอดถัดมาเป็นไฟล์เอาท์พุตที่เราจะนำไปใช้งานเราจะแชร์เป็นแบบไหนจะออกมาเป็นอีเมลส่งอีเมลไปหรือเลือกโปรแกรม Excel เลือกโปรแกรม Word อะไรต่างแต่ที่เราจะใช้ก็คือให้ติ๊กเครื่องหมายให้มีเครื่องหมายถูกที่ Preview in Editorคือว่าหลังจากจับภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรียกโปรแกรม Editor ขึ้นมาเพื่อเราจะได้ตกแต่งภาพตัดครอบภาพหรือเติมตัวอักษรอะไรต่างๆเข้าไปให้แน่ใจว่ามีเครื่องหมายถูกตรงนี้ทุกครั้ง Property เริ่มต้นโปรแกรมจะให้มาว่า Remember Last Use Format คือหมายความว่าไฟล์สุดท้ายที่ท่านจับเป็นนามสกุลอะไรก็มันก็จะจำแต่อันนี้เราจะใช้ตัวนี้ครับให้เอาพูดออกมาเป็นไฟล์ PNG หรือ Portable Network Graphic ตรงนี้เป็นออปชันใช้ค่าตัวนี้ True Color Alpha 32 bit โอเคไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมาถึงการตั้งชื่อไฟล์เวลาไฟล์เอาพุตไฟล์เอาพุตเราอาจจะตั้งชื่อเป็นชื่อเราก็ได้อันนี้ผมคงไว้ชื่อนี้ก่อนนะแล้วก็มาคลิกที่ Automatic File Name ไฟล์ก็จะชื่อ Snack เซตค่า Option เพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเราใส่ค่าแค่2ค่านี้ไฟล์ก็จะชื่อ snack 0000.png ซึ่งตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้สมมติว่าเปลี่ยนเป็นนี่คือผมเปลี่ยนเป็นนี้ไฟล์ก็จะชื่อนี่แบบนี้ตัวเลขเอาให้ใส่แค่3 นัมเบอร์ก็พอ4นัมเบอร์จะเยอะไป
แล้วก็สิ่งที่เพิ่มไปที่ผมชอบใช้ก็คือ system date เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ปีไหนที่จับภาพผมจะใช้ตัวนี้ด้วย system date ก็คือไฟล์ชื่อนี้000วันที่25เดือน5ปี2555ในการจับภาพและจะใส่เพิ่มคือเวลาในการจับภาพโดยใส่ underscore เข้าไปแล้วก็ใส่ system time คลิกที่ system time แล้วก็คลิก insert ไฟล์จะชื่อนี้วันเดือนปีที่จับแล้วก็เวลาที่จับเพราะว่าเวลาเราจับไฟล์เร็วๆเนี่ยต่อกันเป็นนาทีนาทีเราจะรู้ได้ว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังแล้วก็คลิกโอเคไปคลิกยังข้ามตรงนี้ไปหน่อยเราจะเลือกโฟลเดอร์ในการจัดเก็บตรงนี้สามารถเบ้าได้ว่าเราจะไปจัดเก็บที่ไหนในที่นี้ผมทดลองทำตัวอย่างให้ดูผมจะเอามาเก็บที่ New Folder นี่แล้วกันที่บนหน้า Desktop ทุกอย่างก็โอเคครับกด apply ตรงนี้ไม่ต้องไปตั้งค่ามันเราไม่ได้ใช้อย่างนี้เราตั้งไว้เมื่อกี้ให้แน่ใจว่าอยู่ที่นี่กดโอเคแล้วก็เวลาใช้งานการใช้งานก็นะครับโปรแกรม preferences ตรงนี้จะเป็นการตั้งว่าปุ่มที่เราจะกดสำหรับจับภาพอันนี้ตั้งไว้ตรงนี้เป็นค่ามาตรฐานเลยคือปุ่ม print screen ถ้าเรากดปุ่ม print screen ปุ๊บจะเป็นการเรียกใช้งานโปรแกรม snag it ขึ้นมาตั้งไว้แบบนี้ดีแล้วครับอย่างอื่นก็ถามว่าจะช่วยให้ข้อมูลอะไรในการปรับปรุงโปรแกรมไหมเราก็บอกไม่ต้องการตรงนี้จะเป็นการเปิดอัปเดตอัตโนมัติให้เช็คว่ามีเวอร์ชันใหม่ๆขึ้นมาหรือยังก็ถ้าเกิดมีเวอร์ชันใหม่ก็จะโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนมาอย่างอื่นก็ให้ใช้ค่าพื้นฐานไปก่อนแล้วค่อยวันหลังก็ค่อยลองมาหัดเล่นดูหัดแก้ไขดูนะครับแล้วก็จบการตั้งค่าก็คลิกโอเคเอฟเฟคเราจะใส่เอฟเฟคอะไรลงไปในภาพที่ที่จับมาได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ให้ลองแรงเล่นดูแล้วกันแล้วแต่ความชอบตรงนี้จะไม่ขอล้วงลึกเอาพื้นฐานให้ง่ายๆก่อนนะครับอยากจะใส่เคอร์เซอร์ของเมาส์ไปหรือเปล่าตอนจับภาพก็คลิกที่ปุ่มหรือจะใส่เวลาในการจับภาพอะไรต่างๆเนี่ยคลิกได้สำหรับการตั้งค่าพื้นฐานมีในการจับภาพมีเท่านี้เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมในการจับภาพกันอีกทีนึงนะครับ